วัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวสปอตไลท์ปักสนามโซลาร์เซลล์จากร้าน XML Solar กันนะครับตัวนี้เป็นสปอตไลท์ปักสนามรุ่น48 SMD LED เป็นรุ่นแบนนะครับผมด้านบนจะมีแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 1.6 วัตต์เป็นแผงโพลีคริสไลท์อย่างดีนะครับเคลือบด้วยตัวแผ่นนิรภัยนะครับทนแดดทนฝนติดตั้งใช้งานได้ง่ายนะครับต่อมาส่วนของตัวหลอดไฟนะครับถ้าสังเกตดีๆจะมีหลอดอยู่ทั้งหมด48เม็ด SMD LED อยู่ด้านในนะครับตัวนี้เรามีจำหน่ายทั้งแสงขาวแล้วก็แสงเหลืองวอร์มไว้นะครับให้ความสว่างสูงสุดมากถึง960ลูเมนเลยนะครับด้านล่างจะเป็นขาปักสนามสวมประกอบได้เลยนะครับตัวนี้เคลื่อนย้ายง่ายแล้วก็ติดตั้งได้ง่ายมากๆนะครับนำไปปักสนามวันนี้ผมมาส่องต้นไม้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากเอาไปส่องป้ายนะครับตัวขาปักตัวนี้เอาออกได้นะครับเรามาดูมุมนี้อีกมุมนึงเอาขาปักตัวนี้ออกได้ไปยึดป้ายแล้วก็สามารถปรับองศาของตัวแผงได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองปรับให้ดูชื่อเห็นไหมครับมันเป็นตัวหมุนล็อกหมุนเดี๋ยวผมจะลองคลายดูนะครับคลายง่ายๆนะครับหมุนคลายแล้วเราก็ปรับองศาที่เราชอบสมมุติว่าแดดเข้าทางนี้นะครับเราหมุนปรับปุ๊บแล้วเราก็ล็อกนะครับส่วนตัวล่างนะครับก็สามารถปรับองศาของตัวหลอดไฟได้เช่นกันนะครับเราจะปรับเงยขึ้นหรือเงยลงก็ได้นะครับผมตัวนี้สามารถปรับระดับแสงได้ทั้งหมด5สเต็ปนะครับจะเป็นแสงค้าง 30% 60% 100% นะครับแล้วก็จะเป็นแสงกระพริบได้2แบบก็คือกระพริบถี่แล้วก็กระพริบห่างนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตตัวแสงให้ดูทั้งแสงขาวแล้วก็แสงเหลืองวอร์มไว้เลยนะครับเดี๋ยวมาชมกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับหลังจากที่เราปักสนามติดตั้งตัวสปอตไลท์รุ่น48 LED band เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เวลาประมาณ 6:45 นาทีนะครับตัวไฟก็เริ่มติดอัตโนมัตินะครับเมื่อแผงโซลาร์เซลล์ด้านบนมืดนะครับผมตอนนี้ผมมาปักให้ดูมีอยู่2แสงนะครับตัวด้านซ้ายมือจะเป็นแสงเหลืองวอร์มไว้นะครับให้ดูแสงมุมกว้างหน่อยสวยมากๆนะครับแล้วก็ตัวขวามือนะครับตัวนี้จะเป็นแสงขาวนะครับสวยคนละแบบนะครับตัวแสงเหลืองจะเหมาะส่องโคนต้นไม้แบบนี้ส่องตามป้ายก็ได้นะครับตัวแสงขาวส่วนใหญ่ลูกค้าจะนิยมส่องเป็นทางเดินนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถยึดผนังได้ด้วยนะครับนำขาปักออกแล้วก็ปรับองศาได้ทั้งส่วนของตัวแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็ตัวหลอดตัวนี้จะสังเกตเป็นรุ่นแบนนะครับประโยชน์ของตัวรุ่นแบนก็คือจะไม่มีน้ำขังบริเวณด้านหน้านะครับของตัวโคมทำให้อายุการใช้งานของตัวหลอดเนี่ยอยู่ได้ยาวนานยิ่งขึ้นเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบกับตัวหลอดแบบนี้นะครับจะสังเกตว่าจะมีละอองน้ำแล้วก็น้ำขังอยู่ด้านในนะครับถ้าเกิดโรงงานเขาซีนมาไม่ดีแบบนี้นะครับก็จะทำให้น้ำเข้าสู่ตัวหลอดได้ง่ายกว่าตัวนี้ก็ทำมาพัฒนาให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับเราดูแสงระยะมุมกว้างกันบ้างนะครับระดับแสงถือว่าโอเคเลยนะครับประมาณ960ลูเมนตอนนี้ผมเปิดอยู่ 100% นะครับการปรับระดับแสงตัวนี้จะปรับเลเวลแสงได้ทั้งหมด5แบบนะครับผมกดปุ่มด้านใต้แผงนะครับกดครั้งหนึ่งคือการปิดกดอีกครั้งหนึ่งคือการลดระดับแสงเหลือ 60% นะครับดูสังเกตแสงนะครับจะซอฟต์ลงนะครับอันนี้เหลือ 30% กดปิดกดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นแสงกระพริบนะครับบางคนก็จะไปส่องเป็นทางเตือนทางแยกได้นะครับเป็นกระพริบถี่นะครับแล้วก็กดเป็นกระพริบห่างได้นะครับดูสเต็ปแสงของเขานะว่าถ้าเกิดลูกค้าต้องการส่องสวนตลอดส่วนใหญ่ก็จะนิยมใช้เป็นไฟสว่างค้างนะครับแต่อาจจะตั้งไว้ที่30หรือ 60% เพื่อให้ชั่วโมงการทำงานอยู่ได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะฮะโอเคขอจบการรีวิวแสงของตัวไฟปักสนามแบนเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ